ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายมนเทียนบุญตันในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกทั้งสองท่านนะครับอาจารย์หมอเฉลิมชัยเครืองามและก็อาจารย์ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ได้กรุณาอภิปรายแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำรายงานพิจารณาศึกษาครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับเราตระหนักถึงเรื่องของความครอบคลุมหลักการพัฒนาที่ครอบคลุมเนี่ยมันจะต้องมองข้ามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเราจึงหันมาใช้คำว่าทั่วหน้าถ้าเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยคงจะใช้ชื่อว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการอันนั้นเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าการศึกษาในลักษณะนี้ในทำนองนี้ปัจจุบันเนี่ยได้หันไปสู่การมองภาพรวมของประชาชนทุกกลุ่มจึงใช้คำว่าการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าหรือ accessibility for all เพียงแต่ว่าเราก็มีข้อจำกัดเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในการศึกษาเนี่ยกลุ่มคนพิการเนี่ยภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น worst case scenario นะครับเป็นฉากกระทัดที่สุดโต่งเพราะฉะนั้นเหมาะที่จะหยิบขึ้นมาเป็นตัวชี้วัดว่าเรื่องการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าเนี่ยเรามีความก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรถ้าเรายกเคสที่มันไม่มีความโดดเด่นมากเนี่ยมันจะเบลอไปหมดนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้หลักการเข้าถึงโดยสะดวกเนี่ยครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มักจะเสียเปรียบถูกทอดทิ้งได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราอยากจะเป็นฮับด้านนั้นด้านนี้เต็มไปหมดนะฮะด้านสุขภาพก็ดีด้านการท่องเที่ยวก็ดีด้านทางด้านคมนาคมก็ดีเนี่ยแต่โครงสร้างพื้นฐานของเราไม่ได้อยู่บนหลักการของการเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้าเราไปเข้าอยู่ในหลักการของใครมาได้ก็มานะฮะแล้วเราก็ใช้วิธีหิ้วปีกกันใช้วิธีการช่วยเหลือกันแบบใช้ต้นทุนมนุษย์ของเราซึ่งเรามีจิตใจงดงามอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พอไปได้ครับแต่ไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอของเราจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างสังคมโดยการลงทุนไปสู่อนาคตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราพยายามอย่างยิ่งนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าจริงๆเรามีกฎหมายหลายฉบับตามที่รายงานเราเขียนไว้เนี่ยนะฮะแต่ปัญหาก็คือมันมักจะไปตกม้าตายตอนในทางปฏิบัติที่เห็นชัดที่สุดก็คืออาคารรัฐสภาของเรานี่แหละครับมีมูลค่าหมื่นกว่าล้านบาทตอนที่เราเขียนไว้ในแผนงานเนี่ยเราก็บอกว่าเราจะเอาหลักการ universal design มาใช้ทุกคนก็เห็นด้วยแต่เวลาไปถึงขั้นออกแบบเนี่ยการออกแบบเนี่ยนักออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยเขามีศัพท์ทางวิชาการอยู่2คำนะฮะเขาเรียกว่า conceptual design กับ functional design ซึ่งวิธีคิดแบบไทยๆของเราเนี่ย conceptual design เนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดถึงการใช้งานในเชิงลึกนะครับแต่สมัยนี้เขาไปไกลนะในยุค postmodern เนี่ยconceptual design กับ functional design เนี่ยแยกกันไม่ออกนะจะเห็นได้ว่าการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจะต้องลงรายละเอียดเชิงลึกทุกนิ้วทุกเรื่องคือไม่เปิดช่องให้มีการตีความโดยผู้รับเหมาของเราเรามีเจตนาดีว่าเราต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นสปายะสภาสถานแต่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่อนุกรรมธิการของเราคุณสว่างไม่สามารถขึ้นมาที่บนบัลลังก์นี้ได้ก็ต้องหิ้วกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้โทษใครเป็นการเฉพาะนะแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าเรายังก้าวไม่ทันหลักการที่เราจะต้องบูรณาการระหว่าง conceptual กับ functional design เพราะเราไปถึงยุค universal design แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้เราอยากเป็นสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ปรากฏว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยฝีมือคนไทยด้วยหน่วยงานของรัฐไทยเกิน 90% เข้าถึงยากใช้ยากประชาชนประสบปัญหามากเข้าถึงยากและยังไม่ปลอดภัยอีกอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกก็แสดงว่าเรามีปัญหาในเรื่องของคอนเซ็ปต์การออกแบบ
แม้กระทั่งดิจิทัลแอปพลิเคชันเราก็ทำได้ไม่ครอบคลุมนะฮะไม่ยูนิเวอร์แซลไม่อินคลูซีฟเข้าถึงยากไม่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นปัญหาการเข้าถึงโดยสะดวกของเราเนี่ยจึงครอบคลุมทั้งกายภาพและเสมือนจริงซึ่งถ้าสังคมไทยเราจะเป็นสังคมน่าอยู่เราต้องจัดการปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านสมาชิกที่กรุณาตั้งใจฟังแล้วก็ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านนะฮะทั้งท่านอาจารย์หมอเฉลิมชัยก็ดีอาจารย์ดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็ดีนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วยให้ความเหนื่อยของเราเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ยหายไปหมดสิ้นจริงๆเรามีรายงานในทำนองเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ยุคสว.51สนช.57แล้วก็สว.62เนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า10ฉบับเป็นซีรีส์นะครับเราก็อยากจะนำไปเสนอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาอ่านเฉพาะเล่มสุดท้ายนี่ก็ประมวลเอาหลักการนะฮะแล้วก็ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมารวมกันไว้ในเล่มนี้แล้วอย่างอื่นอาจจะไปศึกษาถ้าหากสนุกหรือสนใจมากกว่านี้ครับขอบพระคุณครับ